โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมบริษัทออนไลน์นะครับกับ Darkania Awakening นะฮะวันนี้ผมจะมาพรีวิวสกิลให้ดูกันนะครับแล้วก็แนะนำคอมโบสัก 1-2 คอมโบแล้วกันหลังจากที่เราได้ดูกันไปในตอนไลฟ์สตรีมเนาะก็ได้ลองผมก็กลับเข้ามาเทสอีกทีตอนช่วงกลางคืนเลยว่าทำคลิปเลยดีกว่านะปะลุยดีกว่าครับมาดูพรีวิวสกิลกันมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับ Darkania Awakening เนี่ยมันจะมีอยู่2สแตนเนาะก็คือสแตนของมังกรกับสแตนของจอมเบสครับสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการกดชิป E ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะแต่ถ้าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยจะต้องกดเป็นโจมตีธรรมดาแล้วคลิกสเปซบาร์นะครับโจมตีหรือถ้าสกิลอะไรก็ได้แล้วกดสเปซบาร์นะครับหรือจะกดเป็นสกิลไปก็ได้เหมือนกันนะครับกดสกิลไปเลยแล้วก็กดสเปซบาร์ได้เหมือนกันนะโอเคเรามาดูสแตนกันนะครับเราเริ่มที่ตัวของจอมเวทเนาะเราจะได้บัฟนะครับทันทีที่เราเปลี่ยนเป็นสแตนเนี้ยจะได้บัฟความเร็วโจมตีเพิ่ม 10% นะครับส่วนสแตนมังกรนั้นนะครับจะเป็นเพิ่ม AP ทั้งหมด15นะครับตรงนี้เนาะตัวสกิลที่เขาให้มาก็จะเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตัวของดาร์คเนียนะประมาณนี้นะครับตัวบัฟอาชีพนะครับบัฟอาชีพจะเป็นบวก All AP นะครับ30นะครับบวกคีย์เรท30แล้วก็แป้น15เปอร์นะครับความเร็วโจมตี 10% มีจับทูบด้วยนะดาร์คเนียนะครับคูดาวอยู่ที่15วินะครับจับทูบเนี่ยสามารถกดคลิกซ้ายค้างเพื่อต่อดาเมจได้กดคลิกซ้ายนะครับจะทิปต่อดาเมจได้อีกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นท่า movement นะครับ WF นะครับใช้ต่อกับขึ้นคลิกขวาแล้วก็ขึ้น E ได้ครับเป็น3 movement ตัว legacy นี้ก็เป็นเปลี่ยนสแตนเนาะที่ผมอธิบายไปต่อมานะครับเป็น Dragon Fight นะครับหรือสกิลการเคลื่อนที่ของมันนั่นแหละเป็นน่าจะเป็นกิมมิคของตัวนี้นะครับวิธีใช้ก็คือเราจะใช้ชิป W แล้วก็สเปซบาร์ค้างเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าคูดาวมันจะค่อนข้างนานนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคูดาวเนี่ยจะบินได้สั้นมากๆแหละตัวนี้มันจะใช้สลับกันเนาะกับตัวของก็เป็นสกิลนี้นะครับสกิลพุ่งของดาร์คเนียอีเวกนั่นเองต่อมาเรามาดูฝั่งของจอมเวทกันบ้างนะครับจอมเวทเนี่ยจะมีสกิลที่เป็น CC ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นโปรเทคค่อนข้างเยอะครับตัวสกิล CC เนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ซะเยอะนะครับมาดูที่สกิลแรกกันนะครับสกิลแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือสกิลที่พิกซ้ายนะครับที่พิกซ้ายเนี่ยสามารถกดค้างได้จำนวน3คิดนะคิวจะเป็นประมาณนี้อ่ะ5ฮิตติ1 2อ่ะ5ฮิตนะครับตัวฮิตที่1กับฮิตที่3นะครับจะมี CC นะฮิตที่1เนี่ยจะเป็น CC ช็อคนะครับฮิตแรกจะเป็น CC ช็อคฮิตแรกนะช็อคนะครับให้ดูอีกทีนี่ครับส่วนฮิตที่3มันจะเป็น CC น็อกดาวน์นะครับผมเป็นซีซีน็อกดาวน์หรือทำให้ล้มลงปึ๊บฮิตที่3นะครับจริงๆเราควรจะใช้แค่3ฮิตแหละเพราะว่าฮิตที่4เนี่ยจะเป็นไอฮิตที่5เนี่ยจะเป็นดาวสแมชนะครับหรือทุบลงใช้แค่3ฮิตก็เพียงพอแล้วนะครับผมต่อมาครับสกิลอีก1อันนั่นคือลงคลิกซ้ายนะครับลงคลิกซ้ายเนี่ยแล้วมันจะมีสกิลเป็นกระแสนะครับกดคลิกซ้ายคลิกขวาจะได้เหมือนกันเราดูลงคลิกซ้ายก่อนนะครับลงคลิกซ้ายนะครับลงคลิกซ้ายจะมี3ฮิตนะจำตัวคิติคอลเรทเนี่ย35นะครับสามารถสแปมได้แต่ว่าถ้าสแปมเนี่ยจะไม่มีคิติคอลเรทให้นะครับแล้วก็ถ้าใช้เนี่ยจะติดทำให้ศัตรูนะครับติดสถานะเลือดไหลกับไหมนะครับ
ลด50ทุกๆ3วิเป็นเวลา9วินะครับถ้าเกิดเราใช้โฟลด้วยก็จะบวกเข้าไปอีกนะครับมาดูโฟลปึ๊บง่ายๆว่ามันใช้ตัดแคนเซิลกันนะครับแคนเซิลกับสกิลตัวของลงคลิกซ้ายนั่นแหละจะเป็นลงคลิกซ้ายเสร็จโฟลต่ออันนี้นะครับต่อมาสกิลชิปคลิกขวาครับชิปคลิกขวาตัวสกิลมันเนี่ยจะมีฮิตทั้งหมด3ฮิตนะครับผมสามารถกดค้างได้หรือจะกดแค่แคนเซิลก็ได้นะครับเป็นงี้นะฮะแล้วก็ตัวของทิปคลิกขวาเนี่ยเราสามารถใช้แคนเซิลตัวของทิปคลิกซ้ายได้นะครับโดยถ้าเกิดเรากดทิปคลิกขวา2ที่แล้วกดทิปคลิกซ้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นใช้ตัวของทิปคลิกซ้ายเนี่ยเป็นฮิตที่3หรือฮิตที่ทำให้ล้มลงนั่นแหละทำงี้ครับตึ้งนะมันจะแคนเซิลฮิตแรกของจิ๊บคลิกซ้ายได้นะครับต่อมาครับจิ๊บเอฟนะครับจิ๊บเอฟเนี่ยถ้าใส่ตัวมันอ่ะจะเป็นแค่ CC กับมอนเตอร์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่สกิลเบนให้มันเนี่ยจะกลายเป็น CC ใน PVP ด้วยนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าจิ๊บเอฟมัน OP มากๆนั่นก็คือดูระยะนะครับดูในจอเนาะกด GF ครับดูระยะครับเป็น OP มากเลยนะครับแล้วก็เป็น SA ด้วยนะครับตัวชิป F เนี่ยจะมีด้วยกัน2คิดนะคือชิป F 1จะเป็นช็อคนะครับจะเป็นช็อคแล้วก็ที่ล็อกดาวน์ที่คิดที่2จะเป็นงี้ครับแล้วคิดที่2เนี่ยแรงมากๆนะครับผมบวก1,469 คูณ6นะครับถึงจะไม่มีคิดเลทก็เหอะแล้วก็ตัว CC มันจะมีติดเป็นสถานะไอ้นี่ด้วยลดเกาะ20นะครับก็ตัวอันนี้ด้วยนะครับมันจะมีคิดที่2เนี่ยจะแรงโคตรๆครับลง F จะไม่มีจะไม่มี CC อ่ะมี CC มีเป็นสตันนะครับแต่ตัวโล่งนะลง F นะครับจะเป็นท่านี้นะครับสตันฮิตแรกนะครับตันฮิตแรกลง F สามารถแคนเซิลได้ด้วยสกิล F ครับเราสามารถกด F ก่อนได้นะ F นี่คือเป็นงี้กด F แล้วลง F ได้เลยนะครับเราจะไม่ต้องแบบว่ารอแอนิเมชันช่วงแรกของตัวลง F นะครับลง F เนี่ยมันมีแอนิเมชันที่เรียกว่าต้องรอเรียกพลังลงห่อก่อนเราจะแคนเซิลตรงนี้ไปนะเราจะแคนเซิลตรงนี้ไปก็จะเป็น F แล้วลง F เลยครับก็จะเป็น CC เนาะโอเคต่อมาครับลงคลิกขวาครับลงคลิกขวานี่ก็จะเป็นรีเลือดนะรีเลือดนะครับออนคูดาวรีเลือดตัวสกิลเนี่ยคูดาวอยู่ที่8วินะครับมี3พิษด้วยกันนะแล้วก็ตัวของการรีเลือดเนี่ยมันจะรีทุกพิษที่โจมตีนะครับอย่างนี้คิดละ40ส่วน CC นั้นนะครับผมบอกเลยว่า CC มันไม่ค่อยดีนะแล้วก็ตัวมันเนี่ยเป็นตัวโล่งผมไม่แนะนำไม่ใช้นะครับถ้ากับการ PVP นะแล้วถ้ากับคนเนี่ยก็ไอ้กับมอนเตอร์เนี่ยเอาไว้ดูดเลือดก็พอครับก็ใช้ไปเลยก็เร็วอยู่ทำไมก็ขึ้นคลิกขวาครับสกิลมูเมนต์หรือสกิลพุ่งนั่นแหละครับตัวมันเนี่ยมีเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ครับแล้วก็เป็นดาวแอทแทคด้วยในฮิตที่2นะครับสกิลพุ่งเข้าไปเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะเป็นสกิลเดินเคลื่อนที่เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์โอเคจบไปสำหรับในภาคของจอมเวทนะครับต่อมาเรามาดูภาพมังกรครับภาพมังกรเนี่ยสกิลแรกก็คือชิปคลิกซ้ายครับสามารถโคลคลิกซ้ายค้างได้2ฮิตนะ
เป็นน็อกดาวน์นะครับในฮิตที่2นะครับแต่ว่าตัวมันโล่งแต่ก็ใช้ได้แหละโอเคต่อมาครับคือต่อมาลงคลิกซ้ายครับตัวนี้จะมี protection เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับแล้วก็ลด DP ด้วยนะครับลด DP ด้วยลดเกราะด้วย20อันนี้ต่อมาคลิปคลิกขวาครับจำนวน3ฮิตเหมือนกันนะแล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ครับอันนี้เป็นซูเปอร์อาร์มครับคลิปคลิกขวาคลิปคลิกขวาจะมีท่ากระแสด้วยนะครับเป็นดาวสแมชนะเป็นดาวสแมชนะครับโดยการกดคลิปคลิกขวาค้างแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาครับมาครับลงคลิกขวาครับเป็นสกิลที่มีสตันนะครับแต่ตัวโล่งลงคลิกขวาสตันตั้งแต่ฮิตแรกเลยนะครับสตันแต่ฮิตแรกเลยต่อมาครับสกิลพ่นมังกรพ่นไฟนะครับลงคลิกขวาลง F ลงคลิกขวาลง F นะครับมีสกิลกระแสด้วยการกด F ค้างนะครับดาเมจแต่นี้เวอร์มากนะครับก็คือ 1,105 คูณ1แม็กสูงสุดถึง32ฮิตนะครับเป็นสกิลขี้ร้อยนะตัวนี้จะลดพลังโจมตีดาเมจดาเมจ PVP เนี่ยจะลดไปถึง 70% นะครับของสกิลนะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยจะมีลดความเร็วในการโจมตีอีกนะครับทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยลดไปอีก 15% ตัวสกิลโฟลว์เองเนี่ยก็จะเป็นบวกเป็นคริติคอลนะครับและเป็นฟอนการ์ดถ้าศัตรูโดนเนี่ยจะติดเลือดไหลนะครับสถานะเลือดไหล60เป็นเวลา3เป็นเวลา9วินะครับเป็นสกิลคีย์ร้อยมี10คิดด้วยกันมาดูกันสกิลนี้สามารถแคนเซิลได้นะจะแคนเซิลได้นะครับใช้สกิลอะไรก่อนก็ได้หรือจะเป็นแบบแดชถอยหลังก็ได้ได้เหมือนกันนะครับจะตัดแคนเซิลช่วงแอนิเมชันตอนแรกต่อนะครับผมทำให้ดูนะผมจะใช้เป็นแดชแล้วกันนะครับแล้วถอยหลังจะพ่นเลยครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นสกิลตรงนี้สกิล F นะครับ2คิดด้วยกันมีน็อกดาวน์ในคิดแรกนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่รีมานาด้วยเป็นนี้สามารถใช้เป็น CC ได้นะครับแล้วก็อีกสกิลนึงตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน็อกดาวน์แต่ว่าใช้ได้แค่กับไอ้นี่เท่านั้นนะครับกับมอนเตอร์เท่านั้นแต่ตัวมันเป็นโปรเทคชั่นนะครับมีโปรเทคชั่นอยู่แล้วนะก็คือเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ครับผมใช้สกิลนี้ไว้เปลี่ยนสแตนนะแต่สมมติว่าเราใช้สแตนของจอมเวทอยู่นะครับจอมเวทอยู่เราใช้ลงอีนะครับใช้สกิลนี้แหละลงอีจะเปลี่ยนสถานะมังกรทันทีนะครับสกิลสุดท้ายครับDoom Bringer นะครับสกิลนี้เป็นสกิล200ด้วยนะครับสกิล 200% ครับเป็นท่ากระโดดนะฮะใช้เปลี่ยนสแตนได้เหมือนกันข้อดีของมันก็คือสกิลมันจะเป็น2สถานะครับก็คือจะเป็นซุปอาร์มจังหวะที่ลอยขึ้นจะเป็นไอเฟมแล้วลงมาจะเป็นซุปอาร์มอีกทีนึงนะครับจะเป็นงี้ง่ายๆว่าจังหวะที่ลอยเนี่ยจะไม่โดนดาเมจใดๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราให้ดูภาคของ 200% ของดาคาเนียแล้วกันโอเคต่อไปนี้จะเป็นคลิปการบินนะครับผมคอมโบการบินของดาคาเนียเนาะผมก็เดี๋ยวลองทำดูก่อนแล้วกันนะอันนี้เพิ่งฝึกมาประมาณสัก10นาทีได้นะครับผมโอเคไปเริ่มฮะประมาณนี้ครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าผมบินได้2ทีนะครับบินปกติแล้วก็บินแบบยาวๆของตัวอเวกานิกไปดูวันทำไงบ้างนะครับผมก็เริ่มแรกฮะแดชครับแดชปุ๊บเป็ดป้าบินธรรมดาทีหนึ่งครับจากนั้นกดขึ้นคลิกขวาขึ้น E ก็ขึ้น F นะครับผมแล้วก็แดชทีหนึ่งครับกดเป็ดป้าค้างเป็นบินอเวก
ประมาณนี้ครับเอาวนๆไปนะต่อมาสกิล PvE จริงผมทำลงคลิปช็อตไว้แล้วนะครับก็ใครที่อยากดูก็ไปดูคลิปช็อตก็ได้นะครับผมเทสไกลฟินไว้แล้วแหละแต่ว่าเทสแค่กล่องเดียวเท่านั้นนะครับทำเป็นคลิปกล่องเดียวแต่เดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นแนวทางก่อนแล้วกันนะครับขออธิบายก่อนนะว่าทำไมผมยังไม่ทำเป็นไกด์นะครับเพราะว่าตอนนี้ดาคาเนียมันยังอยู่ในช่วงของทดสอบใน Global แหละเพราะนั้นอยากทำตอนที่มันเข้าเซิร์ฟจริงแล้วมากกว่านะครับแต่เอาไว้เป็นแนวทางได้อยู่นะไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่ากดอะไรบ้างครับจริงๆคอมโบมันก็จะเรียงกันอย่างนี้แหละนะครับใช้สกิลตามนี้เลยยกเว้นสกิลนี้นะก็ผมก็จะใช้สกิลตามนี้เลยอันนี้นะครับอันนี้คือคอมโบ PVE เนาะก็สกิลเรียงตามนี้เลยนะครับผมส่วน PP เนี่ยเอาสั้นๆแล้วกันนะผมยังไม่ค่อยอยากจะลงลึกอะไรมากเพราะใช้เวลาเล่น PVP เนี่ยใช้แค่แบบแป๊บเดียวจริงๆนะครับประมาณชั่วโมงนึงเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนของ PVP นะครับตามที่ผมบอกเลยครับคือเรายังไม่อยากลงลึกมากเพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าเขาจะปรับอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับเอาเท่าที่มีเป็นแบบเป็นแนวทางไว้ก่อนละกันพอถึงเวลาจริงเข้าเซิร์ฟจริงเราได้แบบใช้แนวทางนี้มาทำเป็นคอมโบนะแอดออนอะไรพวกนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับผมก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับผมก็เอาไว้เจอกันเซิร์ฟหลักเลยนะครับวันที่27นี้นะฮะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ช่องมาด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับใครที่กดไว้แล้วก็ไม่ต้องกดออกเด้อนะครับไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะฮะเจอกันสวัสดีครับ